สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะจ๊ะและวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเมาท์มอยเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ไม่กูเก่าคนอื่นไปซะแล้ว The Flash คอมเมนต์รันกูว่า 80% คือแซวใหม่พี่แต่โคตรเก่ากูเลยอีสัตว์กูรอจะคุยกับมึงจนกูเบื่อแล้วเนี่ยใช่ไหมกราบแทบเท้าข้าน้อยขอประทานอภัยในความเชื่องช้านี้นะครับพอมันช้าแล้วมันก็แบบทำอะไรก็ติดขัดไปหมดนะครับแต่อ่ะโอเควันนี้ชวนคุยเรื่อง The Flash แชร์หน่อยละกันอย่างแรกคือผมแชร์ความรู้สึกของผมก่อนคือก่อนจะดู The Flash เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไม่คาดหวังเลยให้ตายกูไม่คาดหวังเลยบางคนที่เป็นแฟน DC เขาอาจจะคาดหวังถูกป่ะแต่ส่วนตัวผมอะรู้สึกว่าผมไม่ได้คาดหวังอันนี้ผมไม่ได้เป็นเฉพาะกับหนัง DC ด้วยถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนที่ชอบแบทแมนมากนะครับในเซตอัพการครีเอทอะงานครีเอทีฟในการครีเอทตัวซูเปอร์ฮีโร่ที่เรียกว่าแบทแมนขึ้นมาผมชอบมากแบทแมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ดิ้นได้โคตรแล้วในคอมิกเนี่ยแบทแมนเป็นซูเปอร์ฮีโร่อีกหนึ่งคนที่มันมีตัวแปรเยอะอ่ะหมายถึงว่ามีตัวเองอ่ะในหลายๆเวอร์ชั่นโคตรเยอะในคอมิกโคตรเยอะเยอะพอๆสไปเดอร์แมนเลยถ้าเปรียบเทียบกันอะแบทแมนของ DC กับสไปเดอร์แมนของ Marvel เนี่ยนี่มันเยอะพอกันเลยเป็นรถก็มีตัวร้ายตัวโกงแบทแมนผสมมาแล้วทุกแทบจะทุกเรื่องเลยมั้งแบทแมนที่เป็นซอมบี้ก็มีแบทแมนที่เป็นเดอะแฟลชมันก็มีแบทแมนที่เป็นกรีนแลนเทิร์นมันก็มีเป็นเฮียเป็นมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผมจะชอบแบทแมนแต่คุณก็รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องเดอะแฟลชนะครับเป็นภาพยนตร์ที่มันเหมือนคล้ายๆการแบบบอกลาผมเซตอัพอย่างนั้นนะก่อนดูแบบเหมือนเรื่องสุดท้ายสั่งลาไอ้จักรวาลแบบ Justice League ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเพราะว่าตอนที่เราดู The Flash นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเขาได้ประธานคนใหม่ถูกป่ะ DC อ่ะเป็นเจมส์กันเพราะฉะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าเจมส์กันจะลื้อหมดออกมาปั๊บพังใครทำเหี้ยอะไรอยู่กูไม่สนเนี่ยกูมาแล้วไอ้สัสกูมาละกูมาละรู้จักกูไว้ I am Gunsก็ดีเพี้ยแม่งล้างแวะนิดนึงไหนๆก็พูดถึงเรื่อง DC กับประธานคนนี้นะแวะนิดเดียวนิดเดียวนอกเรื่องแบทแมนน่ะนะคือครั้งแรกที่เจมส์กันเหยียบเท้าเข้า DC ในฐานะประธานกูจำได้เลยข่าวแรกๆที่ผมรู้สึกว่าแบบอีสัตว์คือการตัดสินใจที่จะรีแคสนักแสดงหลายๆคนหนึ่งในนั้นคือเจสันมาโมอานะครับไอ้ข่าวนี้ไม่รู้ว่าอัปเดตไปถึงไหนนะแต่ว่าในอดีตมันเคยมีข่าวหนึ่งผมชอบคือเขาจะรีแคสเจสันมาโมอาที่เป็นอควาแมนนะครับเพื่อที่จะให้เจสันมาโมอาไปรับบทเป็นโลโบนะครับคือเจมส์กันเขารู้สึกว่าเจสันมาโมอาเนี่ยแม่งเหมาะกับโลโบโคตรๆซึ่งแม่งใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยและไม่รู้ว่าปัจจุบันไอ้ข่าวนี้เป็นยังไงบ้างแล้วมันเงียบหายไปเลยบวกกับตอนนั้นก็คือโอ้โหแม่งเรารู้หมดนะวันดูแมนก็จะไม่มีแล้วนะครับผมชาแซมก็เหมือนจะเป็นภาคสุดท้ายอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะแล้วก็คอนเซปต์ของซากะแรกของ DC ก็คือ Gods and Monsters จะมีจักรวาลที่เป็นส่วนของการ์ตูนด้วยที่จะมาเล่าเรื่องพวกไอ้ Suicide Squad อะพวกนั้นก็มีอีกอะไรอย่างเงี้ยคือทิศทางจักรวาลเปลี่ยนไปนะครับตอนนั้นเราก็รู้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นกลับเข้าเรื่องนะในส่วนของ The Flash ก่อนที่ผมจะดูผมก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนการเล่าทิ้งอะมึงเข้าใจว่าเหมือนเล่าทิ้งอ่ะเพราะว่ากูจะรีจักรวาลแล้วไงก็เล่าทิ้งผมก็เลยไม่ได้คาดหวังพอไม่ได้คาดหวังก็แบบก็ชิลอ่ะผมก็แบบก็ชิลอะไรก็ดูว่าสนุกคนที่รีวิวมาช่วงแรกๆก็แบบโหมันสนุกมากผมยังแทบไม่เชื่อเลยด้วยว่าแบบสนุกจริงเหรอวะเชี่ยมันสนุกเหรอเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบอ่ะแอบคิดในมุมหนึ่งนะเข้าข้างไอ้กลุ่มคนที่เขาได้ดูกลุ่มแรกๆนะครับนักวิจารณ์กลุ่มแรกๆที่เขาได้มีโอกาสดูเนี่ยก็แอบเข้าข้างเขาอยู่ว่าหรือว่ามันจะเป็นกรณีประมาณว่าพอมันไม่ต้องมีพันธะมันเป็นเหมือนการทิ้งทวนทิ้งท้ายรีเซ็ตจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่ DC ชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบใส่หมดกูไม่ต้องกังวลเรื่องการจะแบบต
่อยอดไปเล่าภาคต่อภาคเตอเฮียอะไรคือกูเล่าแบบหมดหน้าตักเทหมดหน้าตักมันเลยอาจจะทำให้มันเต็มอิ่มก็ได้เข้าใจไหมพอหลังจากที่ไปดูปั๊บอีสัตว์มันกูมีสิ่งคลี่คลาดเยอะมากอย่างน้อยๆนะนี่คือหนังเรื่อง The Flashแต่กูโคตรชอบแบทแมนแต่กูว่าแบทแมนแม่งเด่นแซงเดอะแฟลชเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องการโปรโมทตอนที่เราเห็นเทเลอร์หรือการโปรโมทของ The Flash ภาคนี้นะครับเราได้รู้อยู่แล้วว่ามันจะมีการรวมตัวแบทแมนจากหลายจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ไมเคิลคีตันจอร์จคูนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเราไปดูเนี่ยเราก็รอดูแหละเฮ้ยไมเคิลคีตันออกตอนไหนวะจอร์จคูนี่ออกตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยพอหนังนะครับเล่าไปถึงช่วงที่ตัวเบลเลียเลน2คนนะครับเบลเลียเลนตัวหลักและเบลเลียเลนฮิปปี้พูดอย่างนี้กันไปเรียนฮิปปี้ที่ต้องเข้าไปหาบรูซเวนเพราะว่าซอสเนี่ยมันมาบุกโลกแล้วนะครับแล้วก็ซูเปอร์แมนไม่มีใครรู้จักแม่งยังไม่มีซูเปอร์แมนน่ะงงชิบหายแบบซูเปอร์แมนไม่รู้จักอีสัตว์อะคอแมนก็ไม่รู้จักแต่แบทแมนทุกคนรู้จักเขาก็เลยอ่ะอย่างน้อยๆเราไปหาแบทแมนไปหาบรูซเวนเพราะบรูซเวนเนี่ยเป็นนักสืบถูกป่ะเราก็ให้บรูซเวนนี่แหละสืบหาอีกทีว่าซูเปอร์แมนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ไหนคือตามความคาดหมายของบิลลี่เอเลนตัวหลักเนี่ยมันรู้สึกมันคาดการเอาไว้ว่าตัวซูเปอร์แมนเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกแล้วแหละแต่ไม่แน่ใจว่าในจักรวาลเนี่ยในไทม์ไลน์เนี้ยซูเปอร์แมนอยู่ที่ไหนเป็นใครไม่เปิดเผยตัวไม่หรือยังไงคือเขาก็อยากรู้ใช่ป่ะเพราะว่าจะได้ต่อกรกับซอสได้คนที่สู้กับซอสได้ก็ต้องเป็นซูเปอร์แมนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองก็เลยออกไปตามหาบรูซเวนตัวเบลลี่เอเลนหลักนะครับเขาก็รู้อยู่แล้วไงว่าบ้านบรูซเวนอยู่ไหนเพราะเขาทำงานด้วยกันเนี่ยนะเขารู้นะครับเขาก็พาไปเบลลี่เอเลนก็มันแบบคึกคักได้ไปเห็นบ้านของบรูซเวนอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปปั๊บเราก็ได้เห็นบรูซเวนในสภาพแบบพูดไงดียาจกบรูซเวนในเวอร์ชันยาจกนะครับแล้วก็มีการปะทะปะมือการซีนแอคชั่นอีกอย่างคือ The Flash เนี่ยซีนแอคชั่นดีโคตรดีพูดเลยซีนแอคชั่นผมโคตรชอบเลยเราได้เห็นบรูซเวนในเวอร์ชันยาจกไปแล้วตอนเวอร์ชันยาจกอะเชื่อป่ะผมไม่คิดว่านั่นคือบรูซเวนนะผมคิดว่าไอ้เหี้ยอัลเฟรดทำไมอัลเฟรดสภาพนั้นวะแล้วบรูซเวนอยู่ไหนวะเนี่ยผมคิดอย่างนั้นนะสักพักเริ่มเห็นนะเอ้าไอ้เหี้ยไมเคิลคีตันไมเคิลคีตันนี่นี่ไงบรูซเวนไอ้เหี้ยจะมาอัลเฟรดอะไรล่ะนี่คือจุดแรกที่ผมรู้สึกว่าอีสัตว์การตลาดทำร้ายคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาโปรโมทหนังนะครับทีมที่ทำการโปรโมทหนังมันก็จะเป็นคนละทีมกับที่กำลังทำหนังตัดหนังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของการตัดโปรโมทในทีมที่กำลังตัดตัวอย่างอยู่เนี่ยเขาก็ทำยังไงก็ได้ให้มันน่าสนใจมากที่สุดให้มันน่าดูมากที่สุดสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการดึงดูดคนที่จะซื้อตั๋วจ่ายเงินเข้ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้มากที่สุดก็คือพลังดารามันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเวลาเราได้รู้ว่าเฮ้ยดาราคนนี้จะมาอยู่ในหนังเรื่องนั้นดาราคนนั้นจะมาอยู่ในหนังเรื่องนี้เราอยากดูเพราะดารานะดาราคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เราชอบดาราคนนั้นอาจจะเคยโผล่ในแฟรนไชส์นี้เมื่อนานมาแล้วพอเราได้รู้ว่าอ๋อภาคใหม่นี้จะมีตัวละครตัวเก่าล้วนโดยที่ดาราคนเดิมมาเล่นมันก็เป็นกลไกทางการตลาดนะวิธีทางการโปรโมทที่มันจะเรียกคนได้เสมอแต่กับกรณีของ The Flash เนี่ยผมมองว่ามันต่างออกไปการโปรโมท The Flash ครั้งนี้เอาไมเคิลคีตันออกมาให้ทุกคนเห็นเลยรู้เลยว่าเฮ้ยไมเคิลคีตันจะกลับมานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ทำให้เซอร์ไพรส์บางอย่างของหนังมันหายไปไมเคิลคีตันนะครับเราควรได้รู้ตอนดูหนังไม่ใช่ตอนโปรโมทเพราะซีนแอคชั่นเฟิร์สอิมเพรสชั่นครั้งแรกที่เราได้เห็นไมเคิลคีตันจำไม่ได้เลยว่านี่คือไมเคิลคีตันผมนี่คือแบบเฮียเสียดายสัตว์ไมเคิลคีตันอุตส่าห์เป็นยาจกแบบแต่งขนาดนั้นนั่นคือตั้งใจนั่นคือความตั้งใจเลยโอเคเหตุผลในเรื่องนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่หมายถึงคอสตูมช็อตที่ถ่ายปุ๊บปั๊บปิดน่องปิดหน้าพยายาม
หลบมุมกล้องหลบหน้าเพื่อไม่ให้เห็นก่อนเซสชั่นก็เพื่อที่จะสร้างเซอร์ไพรส์แต่จะเซอร์ไพรส์ได้ไงทีมโปรโมทแม่งสปอยหมดแล้วแต่มันก็มีอีกหนึ่งข้อสังเกตก็คือในยุคสมัยนี้ครับหนังซูเปอร์ฮีโร่เป็นที่สนใจของสำนักข่าวทั้งใหญ่และเล็กยิ่งในช่องที่เป็น YouTube ด้วยกันนี่ก็โอ้โหแม่งสายข่าวโคตรเยอะคนที่พยายามขุดพยายามคุยเยอะเราจะเห็นได้ชัดว่าหลายๆเรื่องนะยุคหลังๆมาเนี่ยหลุดทั้งตั้งใจหลุดและไม่ตั้งใจหลุดบางครั้งไม่ได้ตั้งใจหลุดแต่แม่งหลุดแล้วปั๊บชิงปล่อยก่อนเพื่อจะได้แบบดูไม่เป็นการหลุดดูแบบกูตั้งใจปล่อยตั้งใจโปรโมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็นั่นก็ว่ากันไปแต่มันเป็นเรื่องยากมากในยุคสมัยนี้ที่จะปิดว่าใครได้เล่นหนังเรื่องไหนคือมันทำได้แหละแต่มันยากเข้าใจไหมฮะไม่รู้ว่าเขาคิดในมุมนี้ด้วยหรือเปล่านะก็เลยแบบอ่ะไม่ได้ซีเรียสมากก็ปล่อยไปเลยนะครับอีกอย่างมันเป็นภาคสุดท้ายตอน Justice League ที่ไม่ใช่ตัวชไนเดอร์คัทนะหมายถึง Justice League เวอร์ชันที่เราดูในโรงก็โอ้โหแม่งโดนด่ายับเยินทางค่ายเขาก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ได้แบบเออเดี๋ยวเจมกันเขาก็ทำจักรวาลเขาจะเล่าก็เล่าไว้เอาให้มันจบๆแล้วกันทิ้งทวนทิ้งท้ายรีเซ็ตจักรวาลก็ว่ากันไปนะครับเอาพลังดารามาดึงดูดหน่อยอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่านะค่ายเขาคงคิดแล้วว่าน่าจะเฮียแน่โดนด่าแน่นอนแหละเขาคงเตรียมใจโดนด่าแหละแต่ว่าก็มีพลังดาราไงก็โปรโมทซะหน่อยพลังดาราก็เอามาโปรโมทใช้ดูดคนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ณปัจจุบันนะถ้าใครอัปเดตข่าวก็จะรู้ว่ารายได้ของ The Flash เนี่ยไม่เข้าเป้าไม่ได้เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่แต่จริงๆอ่ะผมอยากจะบอกอย่างนี้ไว้ว่ารายได้ของ The Flash อาจจะยังไม่น่าห่วงมากขนาดนั้นเพราะว่า The Flash มันเหมือนเป็นภาพยนตร์ที่ออกมาลิเซจักรวาลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจว่าจะทำแบบ1 2 3 4 5 6 7อะไรไปต่ออยู่แล้วนะครับและด้วยความที่เอสลามิลเลอร์นะครับผมก็มีข่าวไม่ดีเยอะนะครับทางค่ายเขาก็แบบเหมือนจะปลดด้วยแล้วแหละนะครับก็อ่ะปัญหาหลายอย่างนะนะประการครับผมก็เลยรู้สึกว่าเขาคงแบบเล่าทิ้งทวนแหละค่ายเขาคงไม่ได้แบบแย่แสใส่ใจแล้วก็เลยแบบใส่มาเต็มๆดาราก็โปรโมทแต่แค่เสียดายนะอุตส่าห์แบบเซอร์ไพรส์แล้วจริงๆน่าจะให้เป็นเซอร์ไพรส์นะไมเคิลคีตันเพราะไมเคิลคีตันเนี่ยแบทแมนคนนี้มีบทบาทในภาพยนตร์เรื่อง The Flash เยอะมากเยอะถึงขั้นที่ซีนแอคชั่นนี่ขโมยซีนโคตรทุกครั้งเลยที่ไมเคิลคีตันน่ะแสดงลวดลายในการออกแอคชั่นในซีนแอคชั่นผมรู้สึกว่าโอ้โหโคตรมันและไม่นึกเลยด้วยว่าโอ้โหไมเคิลคีตันแบทแมนตัวนี้แบบโอ้โหมันดุขนาดนี้เลยล่ะรู้สึกดุขึ้นด้วยนะครับยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งดุขึ้นหรือเปล่ามันดุมากเฮียปาแบทตาแรงปังแบงแบงปั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 งแล้วยิงแกร็บเปอร์กันให้ล่างมาฟุ๊บเหมือนจะชกนะปูมซัดโอ้โหมันโคตรมันและอีกหนึ่งตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ก็คือซูเปอร์เกิร์ลรับบทโดยซาช่ามันหลุดมีภาพหลุดนะครับเบื้องหลังกองถ่ายไม่รู้ตั้งใจหลุดหรือหลุดจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันมีภาพหลุดก่อนเขาก็แซวเรื่องชุดกันนะครับแซวมันค่อนข้างแรงนะสนุกปากทีเดียวนะครับสำหรับโลกโซเชียลนะก็แซวเรื่องชุดนู่นนี่คือคาดการณ์ว่ามันจะเฮี้ยแน่ๆทุกคนก็คาดการณ์ว่ามันจะเฮี้ยแน่ๆนะครับก็เลยแซวผมยังรู้สึกว่าตัวละครซูเปอร์เกิร์ลนั้นไม่เวิร์กแน่เข้าใจป่ะคือไม่เวิร์กแน่แต่กลายเป็นว่าซูเปอร์เกิร์ลอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Flash ไอ้เหี้ยเฮ้ยได้นะเฮ้ยนักแสดงคนนี้แม่งเป็นซูเปอร์เกิร์ลได้เลยถึงแม้ว่าซูเปอร์เกิร์ลคนนี้เนี่ยจะมีบทบาทในภาพยนตร์ไม่ได้เยอะเท่าไมเคิลคีตันนะแต่ทุกครั้งที่เข้าเฟรมมาก็โอ้โหแม่งเท่อีกเรื่องนึงดีกว่าอีกเรื่องนึงที่ตอนเนี้ยทุกคนก็อาจจะที่คลายความสงสัยความคันลงไปพอสมควรแล้วนะครับอาจจะได้คำตอบพอสมควรแล้วนี่ผมถือว่าแชร์ในมุมผมแล้วกันก็คือเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับผมเนี่ยเรื่องนี้ผมพูดตอนไลฟ์ไปแล้วรอบนึงนะครับก็คือผมรู้สึกว่าเห็นหนังเรื่อง The Flash สำหรับผมยังไงมันก็คือลอยอันเนี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าผู้กำกับเขาออกมาบอกแล้วนะว่าเขาตั้งใจให้มันลอยเพราะว่ามุมมองของ Barry Allen เวลามองเหตุการณ์ต่างๆมองอะไรมันประมาณนี้นะถูกไหมครับแต่ผมกลับรู้สึกว่าสิ่งที่ผู้กำกับเขาพูดเนี่ยเขาจั่วกว้างๆเหมือนจั่ว Play Safe อ่ะเอาเป็นว่าผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผู้กำกับว่าแบบ CG ทั้งหมดลอยเพราะ Barry Allen มองแบบนั้นมึงนึกภาพซีนตอนเริ่มอ่ะที่ตึกถล่มอ่ะมีพยาบาลตกลงมามีเด็กตกลงมาแล้วก็มีโอพัฟตกลงมาด้วย
ถ้าใครรู้สึกว่าความหิวตลอดเวลาอย่างมากมายของ The Flash ทำให้คุณรู้สึกหิวระหว่างดูหนังละเกินลองนี่เลยครับโอพัฟที่ตอนนี้เขามีรสชาติใหม่นะครับก็คือโอพัฟซีเรียลผสมครีมคุกกี้รสดับเบิลคุกกี้แอนด์ครีมหอมนุ่มหวานมันและกรุบกรอบเช่นเคยนะครับและอย่าลืมนะครับผมเมื่อคุณซื้อสินค้าของ OPUF ไม่ว่าจะเป็นใน 7-Eleven ก็ดีหรือ 7 ออนไลน์ก็ดีมันเอาไปแลกของพรีเมียมสุดพิเศษแบบน่ารักน่ารักได้ที่เพจ OPUF นะครับผมคือ The Flat นะครับยังไงซะผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะผมไปซ้ำมาด้วยนะว่าเอ้ยกูความคิดตัวเองผิดหรือเปล่าหลังจากที่ได้ข่าวภูมิกับมาบอกว่าเฮ้ยมันลอยเขาตั้งใจลอยนะเพื่อจะสะท้อนมุมมองของเบลลี่อาร์เรนผมไปดูอีกรอบมาแล้วไอจุดที่เป็นแทนสายตาเบลลี่อาร์เรนไม่ว่าจะเป็นพลังตอนวิ่งตอนที่ย้อนเวลาอะไรก็ดีนะมันจะมีซีนที่เป็นเหมือนแบบย้อนเวลาไงแล้วเหมือนเบลลี่อาร์เรน3คนไปยืนเถียงกันตรงนั้นแล้วก็แบบโหแม่งสู้กันตรงนั้นก็ลอยเป็น CG แบบเป็น CG เลยเป็น CG เห็นเป็น CG เลยแปลกจังปุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยคือไอพวกนั้นน่ะเข้าใจไอ้พวกนั้นน่ะไม่ติดแต่ไอ้หน้าเด็กเอ้ยตอนตกตึกแม้กระทั่งพยาบาลที่ดูแลเด็กมันก็จะมีช่วงจังหวะที่แบบอ้า CG ลอยเลยลอยของผมเอางี้แล้วกันลอยของผมคือเนี่ยลอยแหมไม่เชื่อว่าเป็นคนทั้งที่ตรงนั้นคือคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกผมก็ยังรู้สึกว่า The Flash เนี่ยแผลมันเยอะแผลมันเยอะอยู่ดีพูดถึงซีนที่ชอบลองคอมเมนต์แชร์หน่อยอันนี้โคตรอยากรู้ซีนที่ชอบที่สุดของทุกคนคืออะไรคุณจะชอบเพราะอะไรก็ได้นะเพราะว่าคนเราจะชอบซีนสักซีนในหนังเรื่องนั้นน่ะมันคือความรู้สึกส่วนตัวเลยมึงชอบเพราะดราม่ามึงชอบเพราะอะไรต่างๆนานาก็ตามคอมเมนต์ได้เลยนะครับของผมอ่ะจะบอกว่าซีนที่ชอบที่สุดในหนังจริงๆมันพูดยากคือผมเป็นคนที่ชอบแบทแมนถ้าพูดว่าชอบที่สุดในฐานะนักสะสมนะครับก็คงจะพูดถึงแบทแมนกับชุดของเขาที่ให้เห็นอลังการทำแบทแมนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงซีนที่ชอบมากที่สุดใน The Flag ภาพยนตร์เรื่อง The Flag ภาคนี้ผมก็ต้องพูดถึงซีนของเบลลี่อาร์เรนที่กลับไปหาแม่ตอนท้ายเรื่องเลยนะครับแล้วก็กอดแล้วก็ดราม่ากันอันนั้นชอบมากที่สุดนะครับในมุมของภาพยนตร์เรื่องที่พูดว่า The Flash นะครับเพราะว่าผมมองว่าซีนเนี้ยมันคือซีนที่แลนดิ้งแล้วส่งให้ภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมีช่องดราม่าที่มันชัดขึ้นโดดเด่นมากขึ้นแบบเพิ่มขึ้นมากเลยนะจากการมีซีนตอนจบตรงเนี้ยไอซีนตอนท้ายเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เบลลี่อาร์เรนตัวหลักนะเริ่มเข้าใจแล้วว่าที่บรูซเวนเขาเตือนไว้อะเรื่องเส้นสปาเกตตี้เอ้ยบรูซเวนทั้ง2คนเลยนะทั้งบรูซเวนเป็นเอฟเฟคก็เตือนไว้ตอนแรกก็ไม่ฟังบรูซเวนไมเคิลคีตันก็เตือนไว้คล้ายๆกันเลยแล้วมีทฤษฎีให้ดูด้วยมันมีจุดตัดนู่นนี่เรื่องทฤษฎีเรื่องอะไรแซวมาร์เวลด้วยนะว่าแบบเอ้ยทฤษฎีที่เป็นรอยแยกเหมือนที่เรารู้จักในมาร์เวลอ่ะมันไม่ได้ทำงานแบบนั้นในความจริงแล้วเนี่ยมันมีจุดตัดที่เป็นรอยแยกอย่างนี้ถูกป่ะมีอนาคตที่เกิดขึ้นใหม่เป็นเส้นเวลาของอนาคตที่เกิดขึ้นใหม่และมันก็เกิดอดีตใหม่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะมีจุดตัดที่เลี่ยงไม่ได้สิ่งที่มึงทำนอกจากจะไม่ได้ช่วยชีวิตแม่มึงได้แล้วมันยังทำให้ทุกอย่างพังพินาศไปหมดสุดท้ายแม่มึงก็จะต้องตายอยู่ดีแต่คราวนี้มึงจะยอมแค่ว่าให้แม่มึงได้อยู่รอดอีกนิดนึงตายช้าลงอีกหน่อยแล้วคนทั้งโลกตายไปพร้อมกับแม่มึงด้วยหรือมึงจะยอมให้แม่มึงตายเพียงคนเดียวเพื่อช่วยคนทั้งโลกเบลลี่อาร์เรนแม่งเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูทำผิดไปแล้วนี่ครับเพราะซอสมาปั๊บไม่มีใครสู้ซอสคนนี้ได้เลยขนาดซุปเปอร์เกิร์ลเนี่ยที่เป็นความหวังที่แบบเบลลี่อาร์เรนแม่งพยายามตามหาแบทแมนเพื่อให้สืบหาว่าซูเปอร์แมนอยู่ไหนก็ได้ซูเปอร์เกิร์ลมาก็พลังเทียบเท่าและนะก็คือซูเปอร์แมนในจักรวาลนี้ก็สู้ไม่ได้อะคอมแมนแม่งยังไม่มีเฮียเมาอะคอมแมนไปเมาอยู่ไม่ได้เป็นอะคอมแมนในจักรวาลนี้สัมมะเลเทเมากินเหล้าเมาวุ่นนะครับนอนนู่นน่ะเอ็นเครดิตนะครับแล้วก็แบทแมนก็สู้ไม่ได้แม่งโดนฆ่าตายทุกคนตายซูเปอร์แมนตายแบทแมนตายจนสุดท้ายเบลลี่อาร์เรนเนี่ยที่กูเข้าไปช่วยแล้วลากมาเนี่ยกูก็ลากหายนะเข้ามาสู่โลกใบนี้เข้ามาสู่จักรวาลนี้เหมือนกัน
ไอ้เหี้ยกูทำอะไรลงไปเบลลี่แอลเลนแม่งเริ่มที่จะแบบเก็ตและเข้าใจแล้วนะครับผมโดยที่ในเรื่องมันก็จะมีจุดพัวพันกันอยู่นะที่แบบเหมือนเป็นลูปไม่มีวันจบอะของการที่เบลลี่แอลเลนไปปลุกเบลลี่แอลเลนขึ้นมาพาไปเป็นแฟดเบลลี่แอลเลนก็ทำให้เบลลี่แอลเลนกลายเป็นดาร์กแฟดโดยที่ดาร์กแฟดก็แก้ไทม์ไลน์ช่วยชีวิตแบทแมนช่วยทุกคนเนี่ยพยายามจะช่วยทุกคนไม่ใช่แค่ช่วยแม่ตัวเองและพอสุดท้ายแล้วเนี่ยดาร์กแฟดไม่ต้องช่วยแม่ก็พยายามที่จะไปช่วยคนอื่นอยู่ดีพยายามแก้อนาคตพยายามเปลี่ยนแปลงช่วยทุกคนให้ได้จนกลายเป็นดาร์กแฟดวนๆส่งผลให้ดาร์กแฟดมาผลักเบลลี่แอลเลนเข้าไปเจอเบลลี่แอลเลนอีกคนนึงแล้วก็เป็นวนลูปอยู่แบบนี้นะครับตัวเบลลี่แอลเลนแม่งเริ่มแบบเฮ้ยเฮียกูเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไอสัตว์เฮียมันผิดที่กูเลยอย่างนั้นนะตอนนี้กูเนี่ยคิดได้แล้วกูจะหยุดวังวนนี้เพราะฉะนั้นเบลลี่แอลเลนแม่งก็เลยแบบกลับไปแล้วก็เจอแม่แล้วก็ช่วยไว้นะครับกลับไปแล้วก็ไปกอดร้องไห้มันเป็นซีนที่ลูกต้องฆ่าแม่ตัวเองนะในซีนนั้นนะผมเลยรู้สึกว่าดราม่าตอนนั้นน่ะมันหนักมากเบลลี่แอลเลนเนี่ยเลือกที่จะไปหยิบกระป๋องซอสมะเขือเทศออกปั๊บกลับไปวางที่เดิมการทำแบบนั้นน่ะมันเหมือนการที่ทำให้อนาคตที่แม่จะต้องถูกฆาตกรรมคืนนั้นมันเกิดขึ้นอีกครั้งนึงก็คือแม่ของเขาตายแน่ๆพ่อของเขาก็จะถูกกล่าวหาว่าฆ่าภรรยาตัวเองถูกไหมครับแล้วก็ขังคุกแล้วก็เจออนาคตเหมือนเดิมแต่สิ่งที่มันต่างออกไปก็คือเบลลี่แอลเลนตัวนี้รู้แล้วว่าเอ้ยอนาคตทั้งดีและร้ายทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้จงพอใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราจงพอใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่สิ่งที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่การไปแก้เพื่อไม่ให้ความเสียหายทั้งหมดมันเกิดขึ้นแต่เราต้องอยู่ให้ได้เราต้องมองไปข้างหน้าสิ่งที่เปลี่ยนได้ไม่ใช่อดีตแต่มันคืออนาคตที่เปลี่ยนได้มึงช่วยแม่มึงไม่ได้แล้วแต่มึงช่วยแม่ของคนอื่นได้มันจะมีประโยคนึงที่ลิงก์กับเหตุการณ์ตอนท้ายเลยก็คืออัลเฟรดพูดว่าเบลลี่แอลเลนทำได้ดีมากช่วยไม่ให้แม่ของเด็กเหล่านี้ต้องสูญเสียลูกของเขาไปมันก็เลยจะลิงก์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเบลลี่แอลเลนเนี่ยแม่งต้องยอมรับแต่สุดท้ายเราก็ได้รู้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องแล้วภาพยนตร์ก็จบเอาไว้ที่เบลลี่แอลเลนไปโผล่ในไทม์ไลน์ที่แบทแมนไม่ใช่เบนแอฟเฟกแต่เป็นจอร์จคลูนีย์เป็นแบทแมนหัวนมน่ารักนะจริงๆอ่ะชุดของจอร์จคลูนีย์อ่ะเท่ไม่รู้สิผมว่าเท่อาจจะด้วยผมเก็บโมเดลด้วยมั้งทุกครั้งเลยที่มีงานหรืออะไรก็ตามที่เป็นจอร์จคลูนีย์นะครับแบทแมนเวอร์ชันหัวนมเนี่ยออกมาคือมันเท่มากด้วยกายภาพต่างๆที่เขาออกแบบมาเพื่อให้มันแบบดูเท่เพื่อยืนโชว์อยู่แล้วไงพอมันทำออกเป็นงานสะสมหรืออะไรก็ตามมันจะเลยดูเท่ไปหมดจริงๆแอบเสียดายด้วยนะเพราะผมรู้สึกว่าเอสลามิลเลอร์เนี่ยเป็นเดอะแฟลตคนที่ผมรู้สึกว่ามันเวิร์กยิ่งดูเดอะแฟลตภาคเนี้ยมันยิ่งเป็นข้อยืนยันนะว่าโอเคในความเป็นจริงเขาจะเป็นคนยังไงเขาไปอะไรก็ตามมันจะเกิดข่าวอื้อฉาวอะไรกับเขาก็ตามเนี่ยแต่สำหรับผมเอสลามิลเลอร์จะอยู่ในใจผมไปอีกนานว่านี่คือเดอะแฟรตอีกหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าผมรักเดอะแฟรตคนนี้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะสรุปรวมๆนะครับผมเดอะแฟรตภาคนี้เนี่ยเรื่องบทเรื่องอ่ะผมให้ว่าเส้นดราม่าเขาว่าเล่าดีเรื่องบทเรื่องเขาผูกดีสิ่งที่เขากำลังเล่าอยู่มันเป็นเหมือนมัลติเวิร์สเนาะเรื่องมัลติเวิร์สเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยที่Marvel ตอนนี้ทำก็โอ้โหมันยืดเอื่อยเปื่อยเฉยแฉะกว่าจะทำกว่าจะงั้นคือมึงมันจำเป็นไหมที่จะต้องทำหนังหรือซีรีส์เฮี้ยๆเป็น10เพื่อปลายทางที่สดใสหนึ่งเดียวอ่ะโอ้โหมันเกินไปเปล่านะส่วนเรื่องการแสดงผมก็ไม่ติดอะไรด้วยเอสลามิลเลอร์สร้างรอยยิ้มให้ผมได้ในหลายๆโมเมนต์นะครับเราได้เห็นเบลลี่แอลเลนอยู่กับเบลลี่แอลเลนแล้วบันเทิงโคตรเลยตอนนี้พูดปั๊บยังอยากไปดูซ้ำอีกรอบเลยเป็นหนังเรื่องนึงที่มันมีโมเมนต์เหมือนคล้ายๆที่เหมือนแบบโมเมนต์เหมือนโมเมนต์คู่หูอะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมากูช่วยมึงเห็นมีพลังนู่นนี่นั่นแล้วก็อยู่ด้วยกันเคมีมันเข้ากันมากเลยเราเห็นเบลลี่แอลเลนกับเบลลี่แอลเลนอยู่ด้วยกันโอ้โหแม่งโคตรบันเทิงอะเพลินมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงผมไม่ติดเลยนะครับจะติดก็เรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกนี่แหละผมไม่สนผู้กำกับจะบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ผมไม่สนนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าไอ้ส่วนที่ลอยอ่ะตอนเบลลี่แอลเลนใช้พลังหรืออะไรก็ตามที่เขาบอกว่าเบลลี่แอลเลนเห็นแบบนั้นน่ะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยฟังขึ้น
แต่มันจะซับพอร์ตในสโคปงานที่ออกมาก็คือส่วนที่มันเป็นของพลังถูกไหมครับเวลาเราเห็นพลังเวลาเห็นอะไรเงี้ยแต่ไอฉากซีนสโลว์อย่างคนตกตึกเด็กตกตึกหรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยๆมันทำให้ดีขึ้นได้อะมันไม่มีเหตุจำเป็นอะที่จะต้องเบลลี่เลนเห็นทุกคนเป็นก้อน CG เหรออย่างนั้นเหรอถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นนะแม่งทำให้มันลอยให้หมดเลยตอนสั่งกาแฟตอนเริ่มเรื่องคนสั่งกาแฟก็เป็นหน้า CG ลอยๆไปเลยทุกคนที่มันยืนคุยด้วยเหมือนเป็นหน้า CG แข็งๆลอยๆไปหมดเลยแบบยืนคุยธรรมดาก็เห็นเป็นก้อน CG ลอยๆแบบเป็นหน้าคน CG เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นหมดนะเออเนี่ยผมถึงจะเชื่อว่าเบลลี่เลนแม่งเห็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมจะติดเรื่องนี้แหละเพราะฉะนั้นคะแนนณตอนนี้นะครับที่ผมจะให้กับ The Flash นะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับก็ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าคะแนนที่ผมให้มันดูโอเวอร์เรทไปหรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่า The Flash ประมาณเนี้ย8มันไม่ใช่หนัง 7.5 ที่เรื่องบทมันมีเรื่องแผลเรื่องเผลอเรื่องบทมันดูแบบไม่ค่อยดีจบดราม่าจืดๆแผ่วๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นหนังที่อยู่ในโซน7คะแนนขนาดนั้นนะครับมันเป็นหนังที่จบดีทีเดียวนะดราม่าเราก็อินเราก็รู้สึกว่าซาบซึ้งกินใจพอสมควรนะครับซาบซึ้งกินใจมากๆเลยนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะมีการเล่าเรื่องจริงๆ The Flash แต่เล่าเรื่องเร็วพอผมไปซ้ำเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าบางครั้งมันเร็วไปด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นหนังแฟลชผมก็ให้คะแนนประมาณนี้ใครที่ให้คะแนน The Flash เท่าไหร่หรือยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับแชร์กันได้แล้วก็อย่าลืมนะครับผม Opuff เขามีรสชาติใหม่ก็คือตัว Opuff นะครับซีเรียลผสมครีมคุกกี้นะครับรสคุกกี้แอนด์ครีมเป็นรสชาติใหม่ล่าสุดของตัวนี้นะครับที่อร่อยมากแล้วก็ช่วงนี้เขามีโปรอยู่ด้วยนะครับซื้อ2ชิ้น15บาทโปรนี้จะมีถึงวันที่23มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับสามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขานะและก่อนจากกันไปนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ